เย้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจแปนมาใส่มาแล้วนะครับทุกคนวันนี้ครับเพื่อนๆจะพามารีวิวโรงแรมในแบบรูปแบบของอพาร์ตเมนต์กันนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะมาเที่ยวแบบวัดเซนโซจิที่อยู่ที่อาซากุสะกันนะฮะแล้วอยากหาที่พักดีๆราคาถูกเพราะที่พักแถวนี้แพงเหลือเกินแล้วก็ใกล้ตรงนี้บอกเลยว่าใกล้ที่ตรงวัดอาซากุสะมากด้วยนะคะใช่คือเดินไปได้เลยนะครับ แล้วก็จุดเด่นของโรงแรมนี่คือเป็นโรงแรมเปิดใหม่นะครับแล้วก็ไม่พอฮะก็คือเป็นโรงแรมที่แบบเหมือนกับว่าเคยเอาอพาร์ตเมนต์ให้เช่ามาก่อนเนี่ยก็คือมาตกแต่งใหม่ให้กลายเป็นแบบโรงแรมนะครับเออซึ่งก็จะรูปแบบค่อนข้างใหญ่เนาะเออแบบแบ่งเป็นสัดส่วนดีมากถ้าที่เราลองเซิร์ชดูนะฮะห้องเนี่ยก็คือมีขนาดกว้างมากจากโรงแรมทั่วไปนะครับใช่แล้วแล้วก็คือมีห้องครัวมีอะไรงี้มาด้วยก็เรียกได้ว่าสามารถจะทำอาหารอะไรได้เต็มที่เลยและที่สำคัญครับก็คือทำเลดีและราคาไม่แพงครับจริงเออแล้วก็ใหม่เอี่ยมด้วยนะฮะนี่เลยครับโรงแรมที่มีชื่อว่าโยชิสึกิโฮเทลนะครับผมนี่เรียกว่าอยู่ท่ามกลางย่านที่อยู่อาศัยของอาซากุสะเลยนะครับแล้วก็ในเถิบตรงโซนเนี่ยก็จะเป็นโซนบ้านพักอาศัยของคนญี่ปุ่นนะคะก็จะรู้เลยว่ามันไม่ได้แบบเป็นโซนที่แบบช้อปปิ้งอ่ะเดินไปนิดเดียวเองนะก็จะแบบเหมือนเฮ้ยเหมือนเราแบบได้มีบ้านที่ญี่ปุ่นฟีลแบบว่าเนี่ยลงมาก็เจอบ้านคนเลยสงบมากเลยใช่ก็เป็นอีกแบบนึงแล้วก็เพื่อนๆจะได้รู้นะฮะว่าแบบห้องเช่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงเพราะว่าที่นี่ยังคงเอกลักษณ์ของห้องเช่าไว้อยู่นะเออเหมือนกับว่าเราไปพักบ้านเพื่อนอะไรอย่างนั้นเลยเออใช่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเช็คอินข้างในกันครับครับเอาละครับเรามาดูกันเราได้ชั้น7นะครับเย้ yeah. สูงสุด lucky number lucky 7ทั้งตึกนี้คืนนี้อาจจะมีเราพักคนเดียวหรือเปล่าเออมี2ห้องมี2ห้องชั้นนึงมี2ห้องตอนนั้นได้มีห้องเดียวตอนนี้เราเข้ามาในห้องแล้วนะครับ701นี่เป็นไงชั้น7บนสุดห้องเป็นไงบ้างครับเชฟเอมี่เล่าให้ฟังหน่อยแบบตกแต่งด้วยสีขาวๆลอฟมั้ยลอฟนี่ลอฟมากก็คือแบบทำเป็นเหมือนปูนเปื่อยอยู่ตรงนี้นะคะแต่จริงมันเหมือนอะไรแผ่นแปะนะใช่ให้ตกแต่งให้ดูสวยงามครับผมแล้วก็เจอห้องน้ำตรงนี้คือมีเครื่องซักผ้าให้ด้วยครับแล้วก็มีส่วนแยกระหว่างอาบน้ำเข้าไปดูหน่อยนี่เครื่องซักผ้าญี่ปุ่นมากห้องน้ำสไตล์ญี่ปุ่นเลยคือมีนั่งอาบน้ำด้วย แล้วก็ฝักบัวก็จะได้เตียงอย่างนี้เพราะว่านั่งอาบน้ำแล้วก็มีอาบน้ำด้วยนะคะโอเคก็แช่น้ำได้เอ้ยก็มีอ่างนะใช่แล้วก็ซักผ้าได้อีกใช่แล้วแล้วก็มีพวกสบงสบู่ให้เรียบร้อยปฏิปรงปฏิปันให้อีกครับผมตู้ใช่หรือไม่เล็กๆแบบนี้อ่ะใช่วางของได้อีกใช่มีได้ประผมให้เรียบร้อยแล้วก็นี่เข้ามาจริงแล้วมันมีเจลล้างมือให้ด้วยตู้เก็บรองเท้านะครับแล้วก็เขามีแบบว่าสเต็ปเหมือนบ้านญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่คือสเต็ปขึ้นมาหนึ่งนิดนึงรองเท้าไม่มีรองเท้าใช่ครับเอ้ยว่าก็ดีเหมือนกันนะมันก็ไม่สกปรกใช่ถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นห้องที่ซ่อนอยู่จะเป็นห้องซ่วมให้เองนะคะแยกกันนี่ใช่แล้วเขาก็ใช้ประตูเป็นแบบบานเฟียมจะให้มันประหยัดได้ทีใช่ไม่งั้นก็คือแบบมันจะแบบประตูมันเกะกะโอเคสุขภัณฑ์ก็ดูแบบใหญ่โตใหม่ดีนะใช่ดีมากแล้วก็เทิบเข้ามาตรงนี้ก็จะตกใจมากเพราะตอนแรกก็จะแคบๆใช่ไหมกลายเป็นว่าเฮ้ยมีโซนครัวด้วยมีตู้เย็นด้วยนี่คืออยู่แบบเฮ้ยอยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่เป็นบ้านได้นะคอนเซ็ปต์ของที่นี่เขานี่ก็คือเอาจริงตอนเรามาเรียนภาษาเรายังห้องเล็กมากนะคะเล็กกว่านี้ใช่ไหมเนี่ยนี่ก็คือเนี่ยประมาณนี้แหละมั้งจบแล้วจบแล้ว ไม่มีต่อไม่มีต่ออ่ะเดี๋ยวครัวก่อนให้ดูครัวก่อนว่าเป็นครัวใหญ่ทำกับข้าวได้นี่คือแบบเตาแบบ IH ใช่แล้วโอ้โหแล้วบะเริ่มเลยสองเตานะฮะโอเคก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรทำครัวให้ก็เอามาเองละกันใช่เพราะที่นี่มันไม่ใช่ Airbnb เขาเป็นโฮเทลแล้วก็ตู้เย็นนี่คือใหญ่มากเทียมบอกนะฮะอยู่ได้เป็นเดือนแล้วก็นี่มันเฮ้ยโอ้โหเครื่องดูดฝุ่นนี่คือห้องแค่นี้แต่เครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติเผื่อมีอะไรสกปรกก็ใช้มันทำงานได้แล้วไม่ต้องถือเองนะแล้วมีต้นไม้ปลอมเพื่อเพิ่มแบบความสดชื่นให้กับที่บ้านด้วยเยี่ยมเลยแล้วก็มีตรงที่แขวนเสื้อตรงนี้นะฮะนี่เราวางกระเป๋าเราไว้แล้วนี่โซฟาใหญ่มากโซฟาเป็นโซฟาเบสด้วยนะคะนอนได้อีก2คนเพราะเขาบอกห้องนี้นอนได้สูงสุด4คนเลยนะคะโอ้โหก็มีเตียงอันนั้นก็คือแยกไปแล้วก็มีโต๊ะทำงานทีวีก็คืออยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหแล้วความที่เป็นชั้น7นะมันก็คือจะมองเห็นวิวสวยไหนดูวิวหน่อยมีต้นไม้อีกแล้วต้นไม้ที่หน่อยตกแต่งดีนะนี่เขามีแบมบูเลมอนกราสด้วยให้แบบกลิ่นหอมๆใช่นี่วิวนี่คือย่านอาซากุสะนะครับอ่ะวิวมุมนี้จะไม่ค่อยสวยเลยดูมุมอื่นต่อเป็นมุมตึกๆๆๆนี่ก็คือห้องนอนมีปลั๊กเยอะมากนะคะเนี่ยที่นี่คือแบบก็ทำให้มันดูมินิมอลเล็กๆเข้าไว้เพราะว่าค
คือจะได้มีพื้นที่นะคะบ้านเล็กเนี่ยพื้นที่ใช้สอยเยอะมีโต๊ะอีกแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งอันนี้ก็ดีเลยแบบว่าวางพวกเครื่องสำอางได้นะคะเอามีตู้ด้วยนี่เอ็มนี่แล้วก็มีตู้เสื้อผ้านี่ไงก็ว่าเอ๊ะตู้เสื้อผ้าไปไหนโอ้โหใหญ่โตคือไว้ตู้เสื้อผ้าเสร็จแล้วก็เอากระเป๋าเดินทางเอาไว้ได้อีกนะคะไม่เกะกะใช่แล้วแล้วก็มีสเปรย์แบบฉีดกันกลิ่นมาให้ด้วยกันกลิ่นมาให้ด้วยมีแอร์ข้างบนแล้วก็ซักผ้าก็มีราวตากผ้าข้างนอกให้ด้วยโอ้โหอันนี้นะคะที่ตากผ้านี่วิวชั้น7นะฮะเพื่อนๆนิยามเย็นโพเลโอ้สวยนะไม่น่าเชื่อเขาให้เราพักชั้น7ตรงสายวันนี้ไม่มีใครพักน่าจะโรงแรมใหม่อย่างเงี้ยอาจจะไม่เคยมีรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนก็จะยังแบบไม่ได้มาพักกันเจแปนมาเสร็จจัดให้แล้วก็มารีวิวกันก่อนเลยแล้วจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าแบบแบบมาแบบไม่อยากนอนแบบเค้าเรียกอะไรอะนอนกลนนอนกลนเดี๋ยวเพื่อนแบบแบบเพื่อนแบบจะแบบหนวกหูอายเค้าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ปิดปิดได้ก็ปิดแล้วไม่ใช่ของญี่ปุ่นเค้าต้องทําอย่างงั้นพี่เค้าเป็นแผ่นอ๋อนี่เอาจริงนะมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกนี่อารมณ์เหมือนแบบบ้านสมัยโบราณที่แบบเลื่อนทีละอันใช่ไหมแต่มันเลื่อนดีจังเลยมันเลื่อนเลยของเขามีคุณภาพญี่ปุ่นเนี่ยของใหม่ของใหม่แต่ถ้าเกิดอันนี้คือดังน้อยถ้าดังมากฮะต้องให้คนหนึ่งไปนอนในห้องน้ำแล้วก็ปิดอะไรตรงเนี้ยอันนี้ก็ปิดได้ก็จะได้สองชั้นจะได้นอนหลับกันนะแล้วก็ตรงนี้มีชั้นวางหนังสือด้วยจากว่าจริงแล้วเนี่ยเขาอีกหน่อยเขาต้องจะวางพวกโบชัวร์เลยเพราะมันเหมือนกับเขาทำไว้วางโบชัวร์เลยแต่ว่าเขาอาจจะแบบเพิ่งเปิดหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่ายังไม่มีข้อมูลอะไรเขาดูมันยังใหม่มากต้องเอาโบชัวร์จะไปมาเสร็จไปวางติดต่อเขาเฮ้ยติดสติ๊กเกอร์เลยไงจะไปมาเสร็จเขาบอกไอ้พวกนี้ทำความสกปรกเป็นไงกันบ้างครับกับห้องนี้ที่โรงแรมใหม่ที่เรามาลองดูกันนะครับแต่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าโรงแรมนี้มันจะเป็นแบบคอนเซปที่แบบเอาตึกที่แบบเคยเป็นห้องเช่ามาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องเนี่ยตัวห้องเนี่ยมันเลยมีขนาดใหญ่กว่าปกติเพราะว่าห้องที่เราพักเนี่ยมันเคยเป็นห้องเช่ามาแล้วเขาก็แค่ตกแต่งภายในเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยจากว่าครัวอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมแหละสมัยมันเป็นห้องเช่านะฮะแล้วก็ดัดแปลงแบบให้มันสวยงามให้มันเป็นโรงแรมนะครับแล้วก็เหมือนกับเขาเพิ่งเปิดไม่นานแล้วก็โรงแรมเนี่ยจากจองมาแค่แบบ2,500 บาทต่อคืนอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะฮะ2คืนก็คือ 5,000 บาทนะครับถามว่าแพงไหมก็คือไม่แพงย่านนี้ที่พักแพงเอาจริงๆคืออาซากุสะอันนี้คือเดินถึงเลยนะนี่จริงๆถ้าเป็นห้องเช่าขนาดไซส์เนี้ยราคานะเอ็มว่าน่าจะเป็นแบบแสนเยนต่อเดือนเพราะทำเลมันแบบอยู่ใกล้อาซากุสะมากแล้วก็แบบมีส่วนของห้องที่เป็นแบบห้องนอนแยกต่างหากกับห้องครัวและห้องน้ำอีกอ่ะปกติคือแบบจะเป็นรวมแบบวันนะคะวันดีเคเอลดีเคเหมือนเป็นแบบสตูดิโออ่ะแบบภาษาไทยที่แบบเป็นห้องแบบห้องรวมแล้วก็ไม่ได้มีแบบที่กันกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือยังมีประตูอาการถ้าเกิดจะแบบทำกับข้าวก็กันไม่ให้เข้าไปตรงห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังก์ชันก็ค่อนข้างครบครันนะครับใช่เพราะตอนจากดูอ่ะพวกโรงแรมที่แบบ2ดาว3ดาวก็ 5-6,000 แล้วต่อคืนขึ้นเลยอ่ะตอนที่ช่วงเวลาที่เรามาช่วงที่เราจองเนี่ยคือแล้วเรานอนคืนวันเสาร์ไงแล้วก็คืนวันอาทิตย์มันเป็นช่วงพีคสุดของสัปดาห์ไงใช่ได้ราคานี้ก็ถือว่าแบบดีมากแต่ไม่รู้พอมันฮิตแล้วมันยังราคานี้อยู่หรือเปล่านะฮะหลังจากที่รีวิวนี้ออกไปก็อาจจะราคาขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอเปล่าเพราะว่าเริ่มมีคนมาจองโอ้เป็นจังหวะพอดีไม่เกี่ยวอะไรกับเราใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วเขาถึงให้เราพักชั้น7อ่ะข้างล่างอาจจะไม่มีใครหรืออาจจะเต็มหมดก็ได้วันนี้เราต้องพักชั้นบนสุดไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆฮะให้มาลองพักที่นี่ดูนะฮะกับโรงแรมที่มีชื่อว่าโยชิสกินะครับโฮเทลอยู่อาซากุสะนะครับโอเควันนี้ไปแล้วนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด subscribe นะครับครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนพาไปรีวิวโรงแรมอะไรพาไปกินอะไรโปรดติดตามนะครับ